สกลนครค่ะภัยของผู้หญิงยังไม่จบนะคะใครที่ต้องขึ้นรถทัวร์คนเดียวก็ต้องระมัดร,ระวังกันหน่อยเพราะว่าตำรวจสกลนครเนี่ยเขาไปรวบได้คารรถทัวร์เลยสำหรับพนักงานที่ดูแลผู้โดยสารไปสำเร็จความใคร่ต่อหน้าต่อตาผู้โดยสารสาวค่ะนายฮริรักเอี่ยมสุวรรณวัย24ปีชาวจังหวัดลำปางพนักงานดูแลผู้โดยสารของรถสายพัทยานาครพนมก็ถูกคุมตัวไปสอบปากคำทันทีหลังจากก่อเหตุนะคะ โดยหญิงสาวผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาขึ้นรถทัวร์คันนี้จากพัทยานะคะเพื่อจะเดินทางไปร่วมงานศพของคุณตาที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมคือที่ต้องไปคนเดียวเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ญาติๆแล้วก็แฟนเน่ยเขานั่งรถตู้เดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วแต่ตัวเธอเนี่ยติดงานของบริษัทก็เลยต้องเดินทางตามไปทีหลังคนเดียวค่ะระหว่างทางเขาช้างสังเกตนะเขาก็เห็นพนักงานคนนี้ เหลือบมองมาบ่อยๆก็เอะใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมแปลกๆแ,แต่ก็ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรมากสักพัก6โมงเย็นค่ะรถเนี่ยขับไปถึงเทือกเขาภูพานผู้โดยสารก็เริ่มน้อยแล้วผู้ต้องหาสกิดให้ไปนั่งชั้นล่างผู้หญิงก็เข้าใจว่าเออคงใกล้จะถึงจุดหมายละมังก็เลยย้ายสัมภาระไปนั่งชั้นล่างปรากฏว่าพอลงไปเท่านั้นล่ะค่ะนายหาริรักก็สำเร็จความใคร่โชเลย ผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็เลยรีบโทรบอกแฟนตำรวจก็เลยมาดักรอจับได้ที่สถานีขนส่งสกลนครนะคะนายฮาริรักษ์พอจับได้แล้วตำรวจสอบปากคำเนี่ยตอนแรกปฏิเสธ โดนเค้นไปเค้นมาสุดท้ายยอมรับสารภาพบอกว่าที่ทําไปเนี่ยเพราะว่าความรู้สึกชั่ววูบแล้วก็ขอร้องบอกว่าเพิ่งเข้ามาทํางานได้เพียงเดือนเศษเท่านั้นเองมีภาระค่าใช้จ่ายทางบ้านที่ต้องดูแลขอความเห็นใจหน่อยได้ไหมไม่ดําเนินคดีได้ไหมสาบานด้วยนะคะบ,บอกว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วแต่เบื้องต้นตํารวจก็ต้องแจ้งข้อหาค่ะเป็นข้อหากระทําอนาจารแล้วก็ควบคุมตัวดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป